่ะเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube นะคะคนที่ติดตาม Phoenix สยามซาลอนนะคะวันนี้พี่แจ็คจะมารีวิวโอลาเพ็กนะคะเป็นตัวต่อบอลผมสำหรับผมที่เส้นเล็กผมที่ขาดหลุดร่วงนะคะและเหมาะมากๆสำหรับที่ผมแห้งและผมขาดง่ายผมพี่แจ็คเนี่ยเป็นผมที่ฟอกผมบ่อยมากบ่อยชนิดที่ว่าเดือนละครั้งแต่ทุกครั้งพี่จะฟอกโคน2รอบบางทีฟอกรอบเดียวไม่อยู่แต่ทีเนี้ยการทำงานของการฟอกเนี่ยบางทีเราป้ายโคนแต่ตรงข้างบนเนี่ยตรงปลายมันก็จะโดนบ้างบางส่วนที่โดนมันก็จะแห้งซ้ำซ้อนและขาดง่ายวันนี้ตัวที่ช่วยได้และดีและพี่สัมผัสการที่พี่ใช้มาตลอดก็คือ Olaplex นะคะตัวนี้ดีมากๆ1เบอร์1เบอร์2นะทำที่ร้านแต่เบอร์3เนี่ยซื้อกลับไปทำเองที่บ้านนะคะมีตัวกลับไปที่บ้านด้วยนะคะเบอร์3ผมพี่แล้วก็ Olaplex เนี่ยมันเป็นการต่อบอลผมหรือทำให้ผมมันเติมเต็มเนี่ยผมเส้นเล็กๆผมปุ๊บเนี่ยจะวางอีกก็ค้างไว้อีกอะไม่มีน้ำหนักเห็นไหมเนี่ยมันเดี่ยวค้างอยู่มันไม่ทิ้งตัวแสดงว่าผมเหลือแต่แกนนะคะเนี่ยขาดง่ายมากเหลือแต่ตอบางอย่างนะเหลือแต่ตอที่จะทำให้มันแข็งแรงมันไม่ได้ทำให้ผมนุ่มนะและโอลาเพ็กเนี่ยข้อดีอย่างนึงของการทำโอลาเพ็กก่อนที่จะทำดัดผมหรือทำสีหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะดัดผมเราทำอันนี้ก่อนผมมันจะเด้งมากจากผมที่ตายแล้วผมที่ไม่เด้งทำอันนี้ก่อนแล้วไปดัดช่วยได้แล้วทำมากับลูกค้าหลายคนละตามไปดูนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คจะให้ช่างชนนะคะที่ประจำสาขาคลินิกแอดวานช่างชนจะดูแลทำโอลาเพ็กให้พี่แจ็คนะคะตามไปค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเราก็จะใช้โอลาเพ็กเบอร์1ชโลมทิ้งไว้15นาทีค่ะค่ะขั้นตอนที่2นะคะใส่โอลาเพ็กเบอร์2หวีให้ทั่วนะคะแล้วทิ้งไว้20นาทีค่ะค่ะหลังจากที่เราทำโอลาเพ็กไปแล้วแล้วเราก็จะมาเคลือบสีผมต่อแล้วมาดูกันนะคะว่าสีผมออกมาจะสวยขนาดไหนโอเคเสร็จแล้วนะคะทำโอลาเพ็กพร้อมเคลือบสีผมสีออกมาสวยงามค่ะแบบนี้นะคะ